สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเขตการปกครองไอแลนด์เหนือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2561เวลา 7:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองเบลฟาสต์ไปแคว้นแอนทริมใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง30นาทีแคว้นแอนทริมเป็นแคว้นหนึ่งในเขตปกครองไอแลนด์เหนือเป็นแคว้นชายฝั่งทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขามีลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ที่งดงามมีสถานที่สำคัญเช่นไจแอนท์คอสเวย์หรือเส้นทางเดินยักษ์องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2529เวลา 8:45 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเส้นทางเดินยักษ์นายบ๊อบพิกเคนผู้จัดการบริหารทรัพย์สินนายคลิฟเฮนรี่เจ้าหน้าที่พิทักษ์พื้นที่อุทยานและนางซูซานสมิธผู้ประสานงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลียไปตามหน้าผาพอร์ตนาโบหน้าผาแกนนี่และหน้าผานอฟเฟอร์ทอดพระเนตรพันธุ์พืชและนกนานาชนิดของไอแลนด์เหนือเช่นนกฟลูเมอร์เป็นนกทะเลสายพันธุ์ใกล้กับนกอัลบาทรอสมีพืชพันธุ์หลายชนิดขึ้นและเจริญเติบโตได้ดีในชั้นหินทั้งพืชสมุนไพรไม้ดอกหอมหญ้าทะเลและกล้วยไม้ขนาดเล็กนอกจากนี้ยังพบฟอสซิลที่เกิดจากการทับถมของหินปูนและดินทรายในทะเลที่ด้านล่างของหน้าผาพอร์ตนาสปาเนียมีหินริมผาลักษณะคล้ายเครื่องออร์แกนเส้นทางเดินยักษ์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของชั้นเปลือกโลกประมาณ60ล้านปีก่อนเป็นเขตภูเขาไฟลาวาไหลเย็นตัวช้าทำให้บริเวณนี้มีเสาหินบาซอลต์รูปทรงหกเหลี่ยมเรียงตัวติดกันมากกว่า 40,000 แท่งทอดยาวจากริมชายฝั่งออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกไปทางสกอตแลนด์ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรบริเวณนี้มีตำนานเรื่องยักษ์แม็กฟินคูสร้างสะพานข้ามทะเลไปยังสกอตแลนด์ที่เล่าต่อกันมานานกว่า 2,000 ปีที่ริมฝั่งยังมีหินขนาดใหญ่คล้ายรองเท้ายักษ์ปรากฏอยู่บิชอปแห่งเมืองเดอรี่ในไอแลนด์เหนือค้นพบเส้นทางเดินยักษ์เมื่อปีพุทธศักราช2235ในปีพุทธศักราช2530กรมสิ่งแวดล้อมไอแลนด์เหนือประกาศให้บริเวณนี้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติและในปี2548นิตยสาร Radio Times สำรวจความเห็นประชาชนลงคะแนนให้เส้นทางเดินยักษ์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ใหญ่ติดอันดับ4ของสหราชอาณาจักรปัจจุบันองค์การอนุรักษ์แห่งชาติดูแลเส้นทางเดินยักษ์และพื้นที่ชายฝั่งสำนักงานทรัพย์สินดูแลพื้นที่โดยรอบทั้งสองหน่วยงานร่วมมือกันอนุรักษ์เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของชาติคงอยู่ให้ชาวต่างชาติและคนในชาติได้ศึกษาเรียนรู้ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองลอนดอนเดอรี่ทอดพระเนตรวิหารมูสเซนเดนวิหารมูสเซนเดนสร้างขึ้นในปี2326เป็นส่วนหนึ่งของคฤหาสน์ดาวฮิลเดเมสตั้งอยู่บนหน้าผาสูง36เมตรริมมหาสมุทรแอตแลนติกวิหารมีลักษณะเป็นตึกทรงกลมขนาดเล็กออกแบบคล้าย Temple of Vesta ในเมืองทิโวลีใกล้กรุงโรมเดิมใช้เป็นห้องสมุดในช่วงฤดูร้อนนายเฟเดริกออสกุสตาสเฮอร์วีบิชอปแห่งเดอรี่และบิสตอนอุทิศสิ่งปลูกสร้างนี้เพื่อรำลึกถึงหลานสาวที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเมื่อสิ้นชีวิตได้ยกสมบัติให้ผู้ดูแลซึ่งรักษาไม่ได้ทิ้งพังในปี2540องค์การอนุรักษ์แห่งชาติได้บูรณะและเสริมความแข็งแกร่งบริเวณหน้าผาเพื่อป้องกันการพังทลายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับวิหารมูสเซนเดนวิหารมูสเซนเดนและคฤหาสน์ดาวฮิลเดเมสซึ่งสร้างมาปีพุทธศักราช2318เป็นทรัพย์สินของนายเฟเดริกออสกุสตาสเฮอร์วีบิชอปแห่งเดอรี่และบิสตอนจะเข้าชมวิหารมีประตูทางเข้า2ทาง
คือประตูสิงห์มีรูปปั้นเสือดาวหิมะ2ตัวประดับอยู่บนหัวเสาและประตูบิชอปเมื่อเดินผ่านเข้าไปจะพบสวนบิชอปเกตการ์เด้นมีสนามและลำธารขนาดเล็กสวนแห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมพันไม้นานาชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันได้รับการดูแลอย่างดีฟื้นฟูให้สวยงามเพาะขยายพันไม้นำต้นไม้จากต่างประเทศมาปลูกเพิ่มเติมพันไม้หายากเช่น Handkerchief Tree ใบมีลักษณะคล้ายภาชนะสีขาวและพันไม้พื้นเมืองเช่น Fog Grove, Honesty และ Rose Bay Willow Herbต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปแคว้นแอนทริมทอดพระเนตรเขตอนุรักษ์พิเศษของไอร์แลนด์เหนือนายแมทธิวแม็กมูลานผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการนายลอเรนทีลกิโซอิลเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปทอดพระเนตรอ่าวแรลลี่เบนอ่าวแรลลี่เบนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นแอนทริมมีเกาะคาริกอาเรดาอยู่ใกล้ชายฝั่งเกาะนี้เกิดจากการทับถมของแม็กซ์มาที่แข็งตัวต่อมาน้ำทะเลกัดเซาะตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่รอบเกาะมีโขดหินเป็นที่วางไข่ของปลาแซลมอนจึงเป็นแหล่งประมงชั้นดีในปีพุทธศักราช2163ชาวประมงช่วยกันสร้างสะพานแขวนที่ทำจากไม้และเชือกเชื่อมเกาะกับแผ่นดินใหญ่ให้ขนย้ายปลาได้รวดเร็วชาวประมงจะสร้างสะพานไม้ชั่วคราวใช้ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเป็นช่วงที่ปลาแซลมอนว่ายน้ำมาวางไข่และปลดสะพานลงในช่วงเดือนกันยายนสะพานถาวรสร้างขึ้นเมื่อปี2543ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายรูปแบบเดิมคือสะพานยาวประมาณ30เมตรกว้าง 0.9 เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ25เมตรใช้ไม้ดักลาสเฟอร์และเชือกทำจากเหล็กเส้นและโพลีโพพิลีนซึ่งแข็งแกร่งและยืดหยุ่นรับน้ำหนักได้10ตันองค์การอนุรักษ์แห่งชาติจำกัดจำนวนคนให้เดินข้ามได้ครั้งละ8คนและจะปิดสะพานเมื่อความเร็วลมเกินกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยที่เกาะคาริกอาเรดามีกระท่อมชาวประมงสร้างมานานกว่า300ปีทำจากหินบาซอลและหินปูนมี2ห้องใช้เป็นที่พักชั่วคราวมีเตาผิงและเป็นที่เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงมีระบบรอกและเครื่องยกช่วยเคลื่อนย้ายเรือประมงลงสู่พื้นน้ำด้านล่างปัจจุบันอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมหลังเลิกทำประมงปลาแซลมอนในปีพุทธศักราช2545เนื่องจากปลาแซลมอนจำนวนลดลงต่อมาองค์การอนุรักษ์แห่งชาติได้เข้าไปดูแลอ่าวแลริเบนและเกาะคาริกอาเรดากำหนดให้เป็น Area of Special Scientific Interest และเขตอนุรักษ์พิเศษของไอร์แลนด์เหนือมีนกชนิดต่างๆมาอาศัยพักพิงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นานาชนิดเช่นแมวน้ำแอตแลนติกสีเทาปลาโลมาและปลาฉลามมีนักวิจัยและนักชีววิทยาเดินทางไปศึกษาทำงานวิจัยตลอดทั้งปีพื้นที่บริเวณหน้าผาริมทะเลของอ่าวแลรี่เบนใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Game of Thrones ด้วยเมืองเบลฟาสต์เป็นเมืองที่มีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ต่างจากไทยประชาชนดั้งเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณอ่าวต่างๆโดยรอบเกาะมีโบราณสถานและสถานที่สำคัญยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติจำนวนมากรัฐบาลท้องถิ่นและคนในชุมชนช่วยกันรักษาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจิตบริการที่ใส่ใจดูแลจัดระบบการเข้าชมได้ดีมีป้ายบอกข้อมูลชัดเจนการรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และธรณีวิทยาเป็นรากฐานแสดงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมชั้นสูงมานานทำให้คนเกิดความรักและภูมิใจในสมบัติของชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเขตการปกครองไอร์แลนด์เหนือสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2561วันนี้เวลา10นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จลงพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณณตำหนักทิพย์พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2561ซึ่งในปีนี้เจริญพระชนมสา61ปี
ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลโดยมีหลวงตาอินทวายสันตุสัสสโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีถวายศีลเมื่อพระสงฆ์10รูปจากวัดป่านาคำน้อยเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารและเครื่องทายธรรมถวายแด่พระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการด้วยทรงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีอาทิด้านงานวิจัยวิชาการทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทรงนำนักวิจัยไทยประสบความสำเร็จในการผลิตและพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab เพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมได้เป็นชิ้นแรกของประเทศไทยโดยไม่ใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเมื่อวันที่2กรกฎาคม2561ทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อขยายการผลิตไปสู่ระดับโรงงานต้นแบบให้ได้ยาชีววัตถุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ด้านการสาธารณสุขทรงเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวซึ่งมูลนิธิพอสวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลคมนาคมนอกจากนี้ทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีด้วยมีพระราชประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้กองงานในพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานและแจกันดอกไม้ไปถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2561ด้วยวิไลวลัยลักษณ์วิสัยทัศน์ธนุผลวิจัยเกื้อประชาชนวิจักคิดวิทยาการสรรพสัตว์ไร้โรคาสัพพยาพยาบาลสัพพโรคมิแผ่วผ่านสัพพชนจึงพ้นภัยสวมชีพชุลีคุณวรบุญประสิทธิ์ชัยถวยเทพเทวาลัยถวายพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรช่วงเช้าวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2523ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2554มีขนาดความจุ36ล้านลูกบาศก์เมตรเดิมการใช้น้ำในพื้นที่เป็นระบบแบบเหมืองฝายหรือฝายดินมีลักษณะร่องน้ำที่ราษฎรทำขึ้นเองปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบถาวรเพื่อส่งน้ำทั้งฝั่งซ้ายและขวามีความยาวประมาณ30กิโลเมตร
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2564ซึ่งจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรจำนวน 18,000 ไร่ในตำบลแม่พริกและตำบลแม่ปุครอบคลุมพื้นที่9หมู่บ้าน 1,475 ครัวเรือนรวมถึงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยในช่วงบ่ายณสำนักงานชลประทานที่2จังหวัดลำปางองคมนตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อให้โครงการต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้และยังไม่ได้ดำเนินการมีการขับเคลื่อนตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรต่อไปโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กรมชลประทานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้จังหวัดลำปางมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ117โครงการอาทิโครงการพัฒนาบ้านแม่ต่ำโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มใน117โครงการนั้นมีด้านชลประทาน114โครงการซึ่งในจำนวนนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม12โครงการเช่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เงาและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนเป็นต้นองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นายจรัญธดากรรณสูตรองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อรับฟังความก้าวหน้าและพิจารณาการดำเนินงานโครงการต่างๆของมูลนิธิสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะที่2เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองอย่างสมดุลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นแก่เกษตรกรทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้เมล็ดกาแฟภายในประเทศทั้งนี้ปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลูกกาแฟแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแล้วจำนวน29แห่งราษฎรที่ได้รับประโยชน์ 1,598 ครัวเรือนมีผลผลิตกาแฟอาราบิก้าออกจำหน่ายสู่ตลาดกว่า 1,220 ตันจากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวหลายชนิดแก่เกษตรกรอาทิกาแฟอาราบิก้าเห็ดคะน้าฮ่องกงและเสาวรสด้วยการผลิตภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยนอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอาทิการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝกตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชภายในลำห้วยพระคือบ้านพระคือหมู่3ตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับลำห้วยพระคือเป็นเส้นทางระบายน้ำเลี่ยงเมืองขอนแก่นโดยในช่วงฤดูน้ำหลากจะเป็นจุดรวมของน้ำหลายแห่งทั้งจากลำน้ำสาขาของห้วยพระคือและน้ำจากเทศบาลเมืองขอนแก่นไหลออกไปอย่างลำน้ำชีปัจจุบันมีผักตบชวาปกคลุมหนาแน่นเป็นสาเหตุให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้าโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำจำนวนมากซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้จะทำให้การระบายน้ำสามารถทำได้เร็วขึ้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีวันนี้ที่จังหวัดนครปฐมนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสถานศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนมากร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจโดยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองลำรางตาลถึงคลองลำท่าข่อยตำบลถนนขาดเชื่อมต่อตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองนครปฐมระยะทางกว่า4กิโลเมตรเป็นการบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดสวยงามเป็นการสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศอีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งน้ำให้เกษตรกรได้ใช้ทำการเกษตรการประมงการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆรวมทั้งการอุปโภคบริโภควันนี้ที่บริเวณคลองชลประทานโซน10หมู่8ตำบลห้วยป่าหวายอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนายบัณฑิตเทวีธิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนราชการเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาขุดลอกคูคลองปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการชาวประชารัฐร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561เพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ให้สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแก่ประชาชนทั้งยังเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะด้วยทั้งนี้ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกภาคส่วนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอันจะก่อเกิดความสุขความรักสมัครสมานสามัคคีและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนวันนี้ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายสุภกิจโพภาภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินพุทธศักราช2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงมุ่งมั่นแก้ไขปรับปรุงพัฒนาป่าไม้ให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มปริมาณของป่าไม้ในประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและถาวรนอกจากนี้เป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและร่วมกันทำความดีให้แก่ประเทศชาติตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนในประเทศทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีได้ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินจังหวัดลพบุรีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2561ด้วยการเชิญชวนทุกอำเภอเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2561วันนี้ที่อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายวรรลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2561และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการค้นคว้าวิจัยการศึกษาและการบริการสุขภาพผ่านการดำเนินงานด้านต่างๆของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้งนี้เพื่อร่วมสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยในการจัดหาโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลทั่วประเทศโดยมีหน่วยงานจากภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมกิจกรรมอาทิกองบัญชาการทหารสูงสุดกรมศุลกากรสำนักงานเขตหลัก4กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สถาบันการพลศึกษาคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อาคารสารานิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครดร.ดำรงศรีพระรามรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่ทรงเข้าศึกษาเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ปริญญาเอกสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงรวมทั้งเสด็จไปทรงบรรยายพิเศษหัวข้อเนื้องอกวิทยาแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์คณะประมงและคณะสัตวแพทยศาสตร์นอกจากนี้ทรงศึกษาและทรงงานเพิ่มเติมที่คณะสัตวแพทยศาสตร์โดยมีพระดำริให้ตั้งร้านด็อกเตอร์น้ำใจเพื่อหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถาและจัดตั้งมูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านี้คณะสัตวแพทยศาสตร์สนองพระปณิธานดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ